2นะคะกับเรื่องของคดีพระวิหารหรือว่าเขาพระวิหารตามแบบที่คนไทยแต่เดิมเรียกกันอยู่นะคะเอาละ เรื่องประเด็นการต่อสู้ที่กระทรวงการต่างประเทศแถลงมาว่าช่างมันเพราะว่าฟังดูแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศแถลงออกมาแล้วบอกว่าไม่ว่าศาลโลกจะตัดสินยังไงก็ตามกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าจะต้องนำเรื่องเนี่ยเข้าครม.เพื่อให้มีมาตรการในพื้นที่ทับซ้อนตามคำพิพากษานั้นหมายความว่าแม้ว่าเราจะแพ้ก็จะยอมรับทั้งสองท่านมีความคิดเห็นยังไงคะกับท่าทีนี้คือผมคิดว่าการทำงานของศาลโลกก่อนนะครับก็คือว่าในเรื่องนี้นะครับมันก็มีเรื่องสืบเนื่องมามากพอสมควรนะครับแม้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่มีข้อผูกพันโดยทางอ้อมนะครับจากบันทึกความเข้าใจไม่ใช่นะครับจากแถลงการร่วมปี51นั้นเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่การที่มติครม.แล้วก็การลงนามในสัญญาดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะนะครับแม้ว่าเรื่อง157มันยังไม่ได้ดำเนินการไปตามคำร้องของปปช.ก็ตามนะครับแต่ทางกัมพูชาก็ถือครับว่าท่าทีดังกล่าวนั้นมันก็เป็นท่าทีที่เป็นความตั้งใจของผู้บริหารในการที่จะไปลงนามในสิ่งที่มีข้อผูกพันต่อรัฐทั้งสองรัฐนะครับการพิจารณาของศาลโลกในกรณีดังกล่าวเนี้ยนะครับมันก็มีมามากพอสมควรนะครับที่ประเทศที่พยายามอาศัยเงื่อนไขเดียวที่สามารถจะยื่นฟ้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้คือการวินิจฉัยตามคำพิพากษาเดิมนั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีที่กัมพูชาทำอยู่ประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ถูกดึงเข้าไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้ศาลโลกมาพิจารณาคดีใหม่เนี่ยนะครับก็ทักท้วงกรณีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับถ้าพูดถึงการทำงานศาลโลกในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับมีคดีที่ใกล้เคียงกับคดีดังกล่าวเนี่ยประมาณ36คดีใน36คดีนี้นะครับมีเป็นคดีที่ทางประเทศคู่กรณีไม่ทักท้วงเพียงแค่8คดีนั้นเองที่เหลือ28คดีนั้นมีการทักท้วงครับโดยประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยว่าอีกประเทศนึงไม่มีอำนาจในการที่จะดึงเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกนะครับใน28คดีนั้นมีคำวินิจฉัยออกมาทั้งหมด13คดีนะครับที่เหลืออีกประมาณ15คดีนั้นเนี่ยนะครับก็ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆนั้นไม่มีคำวินิจฉัยในลักษณะที่ผูกพัน2ประเทศนะครับในการวินิจฉัยที่ออกมาทั้งหมด13คำวินิจฉัยนั้นมีเพียงแค่4คดีครับที่ประเทศที่ถูกตัดสินว่าแพ้นั้นดำเนินการตามโดยดุษฎีและไม่หากลไกอื่นในการรักษาอธิปไตยของตัวเองนะครับอีก7คดีเป็นคดีที่เดิมเราก็เข้าใจว่าเป็นกรณีของการดำเนินการของมหาอำนาจเช่นข้อขัดแย้งระหว่างนิการากัวกับสหรัฐอเมริกาในปี2527นะครับในกรณีดังกล่าวนั้นทางสหรัฐก็บอกครับว่าการสับสนกบฏคอนทราเป็นนโยบายแล้วก็ไม่สนใจคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลโลกแต่ว่าอีก6คดีน่าสนใจมากครับเป็นกรณีที่ประเทศคู่กรณีไม่ได้เป็นมหาอำนาจครับมีข้อขัดแย้งระหว่างประเทศเอลซาวาดอร์กับประเทศฮอนดูรัสในเรื่องน้ำข้อขัดแย้งระหว่างประเทศแคเมรูนกับประเทศไนจีเรียในเรื่องหน้าน้ำและเขตแดนข้อขัดแย้งระหว่างฮังการีกับสโลวาเกียในเรื่องของการสร้างเขื่อนต้นน้ำที่น้ำไหลผ่านอีกประเทศนึงความขัดแย้งระหว่างประเทศลิเบียกับประเทศแชดนะครับซึ่งในทั้งกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการดำเนินการโดยใช้มาตรการอื่นหลังจากที่ศาลโลกมีคำวินิจฉัยแล้วเพื่อที่แต่ละประเทศนั้นจะยืนยันรักษาอธิปไตยของตัวเองด้วยกลไกอื่นครับค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอันนี้ในกรณีในกรณี worst case นะครับกรณี worst case ซึ่งเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าแบบแล้วนะก็เกิดขึ้นจากการจงใจหรือเพียงพล้ำของรัฐบาลไทยในอดีตครับคือโดยข้อกำหนดวิธีพิจารณาความของศาลโลกเนี่ยศาลโลกไม่มีอำนาจเหนืออธิปไตยของชาติที่เป็นภาคีเลยค่ะเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้และที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละส่วนใหญ่เขาไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลกแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าศาลโลกเนี่ยไม่มีหน่วยงานบังคับคดีตามคำตัดสินนั้นใครจะยอมรับก็ไม่ยอมรับก็ได้ไอ้ฝ่ายที่เป็นคู่คดีในศาลนี่นะครับถ้าศาลโลกตัดสินแล้วเนี่ยก็เพียงแต่ว่ามีโอกาสที่จะนำเรื่องเนี่ยไปยื่นต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ช่วยเหลือให้เขาได้ปฏิบัติตามที่คำตัดสินของศาลเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วเนี่ยถ้ามีสมาชิกถาวรชาติใดชาติหนึ่งไม่เอาด้วยเนี่ยก็บังคับอะไรไม่ได้เลยประเทศไทยคุณสิ้นไร้ไม่ต่อขนาดที่ไม่มีมิตรสักประเทศเชียวหรือเนี่ยที่ไม่มีใครที่จะคบหาสมาคมได้แล้วหรืออย่างไรคนในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมาหลอกคนไทยนะครับบอกว่า
ถ้าศาลโลกตัดสินแล้วเราไม่ยอมรับเนี่ยเราก็จะอยู่โดดเดี่ยวไม่อยู่ในสังคมโลกถูกครอบประนามไปดูพ่อเขาสิสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาว่าไงอีกหลายประเทศกี่ประเทศอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยไม่มีใครเขายอมรับหรอกมีแต่พวกขายชาติเท่านั้นแหละที่จะตัวเองยอมรับไม่พอยังจะไปรณรงค์ให้คนร่วมชาติเนี่ยมายอมรับการขายชาติของตัวอีกเพราะฉะนั้นผมอยากเสนอต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี่แหละว่าศาลหนึ่งศาลโลกไม่มีอำนาจเหนืออธิปไตยของประเทศไทยนะครับแล้วสองเราก็ไม่ยอมรับอำนาจศาลอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าตัดสินให้เราเสียดินแดนอย่างไรเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมเสียทีนี้ถ้าจะไม่ยอมเสียแล้วประกันยังไงว่าเราจะไม่มีใครมารังแกเราเราก็ต้องมีมิตรประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงที่เป็นสมาชิกถาวร5ชาตินั่นแหละคือจีนอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษแล้วใครอีกประเทศหนึ่งรัสเซียทั้ง5ประเทศนี้ประเทศไทยไม่มีมิตรสักประเทศเชียวหรือที่จะให้ยืนข้างของเราเนี่ยหรือขอความเห็นอกเห็นใจเนี่ยถ้าหนึ่งใน5ชาตินี้บอกว่าไม่เอาด้วยเท่านั้นแหละเรื่องนี้ก็จบไปก็คงเหลือว่าเขมรจะยกกองทัพมาบุกเราไหมวันนี้ผมอยากจะบอกเรียนพวกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขารู้ดีกว่าผมนะครับเขมรได้กรีธากำลังในรูปแบบต่างๆมาตลอดแนวชายแดนไทยเป็นจำนวนมากและพวกนี้พยายามจะให้ฐานไทยเนี่ยถอยออกมาผมอยากจะเรียนว่าใครก็ตามที่มันสั่งให้ฐานถอนตัวจากเขตแดนนะมันกบฏนะทหารในพื้นที่ระดับกองพันในมีอำนาจประกาศกฎอัยการศึกเลยเพื่อกวาดล้างประหารในพวกกบฏนี้เสียได้เพราะไม่ว่าใครที่มันมีตำแหน่งอะไรก็ตามหรือยศอะไรก็ตามถ้ามันสั่งให้ทหารยอมยกดินแดนให้กับประเทศอื่นนะครับมันเป็นกบฏทหารในพื้นที่เนี่ยหรือทหารระดับไหนก็ตามมาที่มีตั้งแต่กองพันขึ้นไปเนี่ยมีอำนาจตามกฎอัยการศึกซึ่งมันเป็นอำนาจพิเศษนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานไว้และแม้กระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยพระบัญญัติกฎอัยการศึกก็ยังคงดำรงใช้มาจนถึงทุกวันนี้มันกฎหมายนี้จึงเป็นกฎหมายให้อำนาจเหนือรัฐเพื่อผลในการปกปักรักษาแผ่นดินความจริงกฎอัยการศึกเนี่ยมีฐานะเหนือกว่ารัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะถ้าแผ่นดินไม่มีแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ฐานแม้ระดับกองพันเนี่ยประกาศกฎอัยการศึกจับนายกยังได้เลยจับไปประหารก็ยังได้เนี่ยอำนาจมีถึงขนาดนั้นในการรักษาแผ่นดินนะครับเพราะพี่น้องทหารประชาชนเตรียมตัวกันพร้อมเข้าไว้เราจะไม่ยอมรับการเสียดินแดนเป็นอันขาดค่ะคุณหมอท็อปล่ะคะคิดว่าต้องทำยังไงคะคือที่ผมกล่าวถึงนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็อันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับแต่ว่าระหว่างวันนี้จนถึงเมษาบวกอีก6เดือนนะครับก่อนที่เป็นคำวินิจฉัยสุดท้ายนะครับผมเองนี่ก็ยืนยันครับว่าจากความคุ้นเคยต่อท่านวีรชัยพลาไสนะครับตามเอกราชทูตไทยประจำกรุงเฮกนะครับและทีมงานนะครับท่านก็ได้ดำเนินการต่อสู้คดีนี้นะครับอย่างสมศักดิ์ศรีครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับในส่วนของข้าราชการบางส่วนที่ในอดีตมีครับที่ไปยืนยันว่าไอ้บันทึก แถลงการร่วมปี51ไม่ได้เป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายผมเชื่อครับแล้วก็ในสมัยเราที่ตั้งทีมนี้ขึ้นมาว่าส่วนนั้นไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ปัจจุบันนี้นะครับบุคลากรรวมถึงที่ปรึกษานั้นก็ดำเนินการอย่างเต็มที่จุดสำคัญอย่างเดียวที่ผมกลัวครับก็คือว่าหากเขาเหล่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของตัวเองหากรัฐมนตรีของกระทรวงตัวเองไปส่งสัญญาณว่ายังไงก็ไม่มีทางชนะผมเรียนถามงี้ครับว่าเอ๊ะแล้วสมมติศาลเขาได้ยินสมมติคณะมนตรีความมั่นคงเขารับทราบอยู่แล้วว่าไทยยอมจำนนแล้วเขามีเหตุผลอะไรล่ะครับที่จะวินิจฉัยให้คุณแก่ประเทศไทยนะเขาไม่มีเลยครับเขาถือว่าเรื่องนี้เรายอมโดยดุษฎีก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยเสียด้วยซ้ำเพราะนั้นผมคิดว่าเอกภาพของคนไทยของรัฐบาลไทยในการให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกฎหมายไทยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในนาทีนี้ครับค่ะก็เป็นห่วงท่าทีของรัฐมนตรีและก็ผู้นำประเทศนะคะว่าต้องประกาศให้ชัดเจนเนาะลูกน้องจะหรืออย่างมากก็คิดอะไรไม่ต้องพูดก็ได้ครับ คือท่านก็เคยพูดว่าจะไปบุกฮาวายให้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับคือคิดในใจแต่ก็ไม่เห็นต้องพูดออกมานะครับเพราะว่าถ้าคิดได้แค่นั้นผมคิดว่าท่านไม่ควรที่จะพูดให้คนอื่นเขาได้ยินและเกิดผลผูกพันทำให้ประเทศชาติเสียหายครับค่ะแล้วค่ะนั่นก็คือคำแนะนำของทั้งสองท่านนี่เรียนถามค่ะอยากให้ใช้ส่วนช่วงท้ายของรายการนี่ค่ะวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าทำไมเขมรถึงจะต้องนำเรื่องนี้กลับขึ้นมามันมีเบื้องลึกอะไรในเชิงการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าผลประโยชน์หรือเปล่าที่คนไทยควรจะต้องรู้ค่ะสำหรับกัมพูชานะครับผมว่าโอกาสดีที่สุดก็คือในยุคที่มีคนไทยขายชาตินี่แหละค่ะที่เขาจะเอาดินแดนตามแผนที่1:200,000
แล้ววันนี้เราก็พยายามพูดอยู่เสมอนะครับให้รับแผนที่1ต่อ200,000รับแผนที่1ต่อ200,000เนี่ยเพราะว่ากรณีอันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่โลกรับรู้แล้วว่าพื้นที่ในอ่าวไทยใกล้เคียงกับจุดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านล็อกไว้ในสัญญานั่นแหละว่าเป็นของไทยคือเกาะกูดเนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพลังงานและแก๊สเนี่ยมากซึ่งในปีพ.ศ. 2545 46 47เนี่ยตัวเลขได้รับการเปิดเผยว่ามันมีแค่ประมาณ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ความจริงได้ถูกเปิดเผยออกมามันมากกว่านั้นเยอะมันเป็นรองก็แต่เฉพาะทรัพยากรปริมาณทรัพยากรน้ำมันและแก๊สของอิรักเท่านั้นมาถ้าหากว่ามันเป็นของคนไทยขึ้นมาตามที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านมีอนาคตังสยานเล็งเห็นไว้แต่ครั้งกระโน้นนะครับประเทศไทยเราเนี่ยจะมีความมั่งคั่งเป็นลำดับที่ต้นๆของโลกเลยประเทศบรูไนที่เป็นเศรษฐีในย่านนี้เทียบไม่ได้กับไทยเลยแหล่งพลังงานของที่นี่นะครับมากกว่าของบรูไนอีกนี่แหละครับมีคนรู้เรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการทำเอ็มโอยู2544ที่ยอมรับให้ดินแดนเนี่ยให้เขาผ่าก่อกูดมาหนึ่งในมาครึ่งนึงนี่นะครับแล้วก็มาถึงเอ็มโอยูปี2551ต่อมาอีกซึ่งวันนี้คนที่มีหน้าที่ก็ไม่ยอมทำลายเอ็มโอยู44ที่ทำขึ้นแบบแปนเขตแดนเนี่ยที่ยอมให้ผ่าก่อกูดนี่นะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์จริงๆแรงจูงใจก็คือว่าผลประโยชน์ในพลังงานน้ำมันวันนี้เขาก็ตกลงกันแล้วที่จะแบ่งปันกันยังไงนักการเมืองคนไหนได้เท่าไหร่ใครได้เขมรได้เท่าไหร่นักการเมืองไทยได้เท่าไหร่ฝรั่งได้เท่าไหร่แล้วก็แบ่งปันกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลประโยชน์แห่งชาติจากพลังงานและแก๊สเนี่ยซึ่งควรจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนควรจะต้องเป็นของประเทศชาติเนี่ยถูกนักการเมืองปล้นชิงไปแล้วคือคุณไพศาลกำลังจะบอกว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่มันเป็นกรณีกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกของเขมรเขาต้องการมันเป็นสาระสำคัญมันเป็นศิลาฤกษ์เป็นการวางศิลาฤกษ์ให้ยอมรับแผนที่1ต่อ200,000ที่ผูกพันทำกฎหมายเพื่อที่จะเอาตรงอื่นเพราะว่าไอ้ 4.6 เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของแผนที่1ต่อ200,000ถ้าตรงนั้นไปแล้วเนี่ยไอ้7จังหวัดตลอดแนวชายแดน 1.8 ล้านไร่ก็จะโดนไปด้วยตามแผนที่1ต่อ200,000ก็ไปด้วยก็กูดก็จะถูกพาครึ่งไปด้วยไอ้การที่เขมรมันสมัยรอนนอนมันลากเส้นจากหลักที่73พาก็กูดไปเนี่ยทำให้อ่าวไทย1ใน3เป็นของเขมรก็จะเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยอย่าไปเชื่อนะที่ใครบอกโอ้ยพื้นที่แค่แมวดิ้นตายเนี่ยแค่ประสาทผู้หารทำไมจะเสียไม่ได้แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศบอกไงก่อนปีใหม่เนี่ยบอกว่าอาเซียนจะเป็นเสรีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยถึงแพ้คดีคุณหมอครับคุณหมอสุรนัทค่ะคือเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในขณะที่มีความขัดแย้งสำหรับรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับเราเห็นครับว่าท่าทีในรัฐบาลก่อนหน้านั้นนั้นมีหลายเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่ประเทศชาติจะเสียประโยชน์นะครับแล้วก็อันที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลคือแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งอาจจะมีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งแรกที่เราถือว่าหากท่าทีรัฐบาลในอดีตหรือว่าการดำเนินการนั้นจะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ยกเลิกอันนี้ก็พูดถึง MOU ปี44ที่อาจารย์ไพศาลว่านะครับก็คือเรื่องบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกัมพูชาว่าด้วยเขตหลายทวีปที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันทีถามว่าใครได้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ทั้งบริเวณเขาพระวิหารบริเวณเกาะกูดและบริเวณอ่าวไทยนะครับที่มีเขตแดนติดกับหน้าน้ำของทางกัมพูชานะครับอันนี้ผมก็ไปดูจากการแถลงของทางเขมรเองนะครับลงในหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์วันที่15พฤษภา2551นะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมเตียบันนะครับกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าพันตรวจโททักษิณชินวัตรอดีตรัฐมนตรีไทยสนใจที่จะไปลงทุนในกัมพูชาและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะเช่าเกาะกงทั้งเกาะเพื่อทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยจะมีทั้งคาสิโนสถานบันเทิงครบวงจรจริงไม่จริงจริงไม่จริงต้องไปถามเตียบันนะครับผมอ่านตามให้สัมภาษณ์ท่านเมื่อถูกถามว่าพันตำรวจโททักษิณได้ไปลงทุนธุรกิจด้านพลังงานด้วยหรือไม่พลเอกเตียบันก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าได้ยินมาเหมือนกันเห็นมีการพูดคุยกันอยู่ในวงในยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการในทางรัฐบาลผมเพียงได้ข่าวในวงในเท่านั้นแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของเกาะกงจะเติบโตตามที่รัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้ในขณะเดียวกันนายพัฒน์สุภาภาสว.เกาะกงในขณะนั้นกำลังหารือกับพลเอกทักษิณถึงการร่วมลงทุนกันอยู่ด้วยพลเอกเตียบันระบุค่ะพลเอกเตียบันนี่พูดเชื่อถือได้เพราะแกเป็นคนเกาะกงแกเป็นคนไทยนะแกเป็นคนไทยที่เกาะกงเกาะกงรู้จักถ้าอยู่ในแผนที่เกาะกงอยู่ตรงไหนคะในแผนที่ก็
ตรงไหนคะคุณหมอช่วยชี้หน่อยค่ะนี่ครับก็พอเกาะกูดเลยเป็นเกาะกูดก็เป็นเกาะกงครับเกาะกูดก็เป็นเกาะกงอยู่ติดกันครับติดกันนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าตามเส้นแดงที่ไทยยอมรับเนี่ยนี่ประเทศไทยนะคะเกาะกงเนี่ยอยู่ครับเกาะกงอยู่ในกัมพูชาอยู่ในกัมพูชาก็จะอยู่ข้างนอกครับจากเขตหลักเขต73ไปก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นนี้ของกัมพูชาปุ๊บเกาะกงก็โดนทั้งเกาะกูดก็จะแบ่งกลายเป็นของกัมพูชาจริงๆเรื่องนี้พูดได้อีก1ตอนเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการทำบันทึกความเข้าใจ PCC ก็มีเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่ารัฐบาลไทยในขณะที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลตอนปี44นั้นเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนจุดยืนครับจากการที่ยืนยันด้านหนึ่งไปถือจุดยืนตรงกันข้ามจนมีการลงนามและ MOU ปี44นะครับบุคลากรในกรมสุรศิยาของส่วนต่างประเทศก็ได้มีการพูดถึงกันเลยครับว่าหนังสือที่เซ็นวันนั้นข้าราชการไม่เคยเห็นมาก่อนครับมีการซ่อนไว้ตอนนั้นจำได้ไหมครับมีการเปลี่ยนอธิบดีกรมสนธิสัญญาเพื่อจะไปทำให้บ้านนี้โดยเฉพาะเลยเอกสารนี้เราประชาชนมีสิทธิ์จะได้เห็นไหมคะคือในขณะนั้นนะครับเราได้ยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าเอกสารนี้มีครับแล้วก็บันทึกในเรื่องของการเจรจาทุกครั้งมีบันทึกอยู่ครับแต่ว่าก็ได้มาด้วยความยากลำบากแล้วก็มีการบันทึกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับวันหลังคงอาจจะต้องเรียนเชิญคุณหมอมาอาจารย์ไพศาลด้วยอาจารย์ไพศาลด้วยมาทีละขั้นเลยนะคะว่าบันทึกนั้นมีนัยยะอะไรและสำคัญอย่างไรกับผู้ที่ต้องการประโยชน์จากส่วนนี้นะคะเอาละค่ะสุดท้ายค่ะเรียนถามทั้งสองท่านละค่ะว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วในฐานะประชาชนคนไทยเราควรจะมีแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรควรจะทำยังไงคนไทยควรจะทำยังไงตอนนี้ผมว่าเบื้องต้นที่สุดเนี่ยต้องทำให้ความให้ข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นจริงที่ถูกต้องนะครับมันได้เป็นความจริงที่ยอมรับกันทั่วทั้งประเทศวันนี้มันหลอกลวงกันสารพัดเลย อย่างเช่นว่าเนี่ยแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยไปพาวกอกูดเข้าไปครึ่งหนึ่งได้ยังไงต้องให้ประชาชนไทยได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงโทมนัสแค่ไหนทรงเสียสละแค่ไหนในการยอมเสียแผ่นดิน3จังหวัดเสียมราชพัทบองศรีสะพล27ตารางกิโลเมตรเพื่อแลกกับพื้นที่เกาะกูดเล็กๆไว้เนี่ยท่านโทมนัสแค่ไหนเป็นบ้านของทวดด้วยครับแล้วแม้ป่านนั้นแล้วเนี่ยทำไมเราไม่พิทักษ์รักษาสิ่งที่พระองค์ทรงทำไว้ค่ะการปักปันเขตแดนแล้วเสร็จมาตั้งแต่ในสมัยของพระองค์ท่านแล้วได้ยอมรับนับถือกันมาตลอดไอ้การปักปันเขตแดนทางกายภาพในพื้นที่จริงนี่นะครับนั่นแหละเป็นของสำคัญที่สุดที่ต้องถือเป็นหลักเพราะทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับนับถือกันแล้วแต่ไอ้แผนที่เนี่ยซึ่งกันมาที่การฝ่ายฝรั่งเศสทำแต่ฝ่ายเดียวนะฝ่ายสยามไม่รู้เรื่องด้วยเลยทำเสร็จแล้วเขาส่งมาให้เท่านั้นเองยังไม่ได้มีการทำอะไรกันต่อไปคณะกรรมาธิการนี้ก็หมดสภาพไปในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ามายึดอินโดจีนญี่ปุ่นบังคับไทยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นไทยก็เรียกเอา3จังหวัดเสมาราชพระตะบองศรีสะพลคืนมาก็เลยทำสนธิสัญญากันที่โตเกียวฝรั่งเศสเขมรเนี่ยก็เลยยอมยกดินแดนนี้ให้กับประเทศไทยคืนมาแต่ว่าแนวเขตดั้งเดิมนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยพอญี่ปุ่นแพ้สงครามไอ้เจ้าสัมพันธมิตรก็มาบังคับให้ไทยเนี่ย คืน3จังหวัดให้แก่กัมพูชาไม่ได้แตะต้องการปักปันเขตแดนที่ได้ยอมรับนับถือกันมาร้อยกว่าปีนั่นเลยค่ะค่ะคุณหมอปุรณัฐค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อย่างที่ว่านะครับล้นเก้าในหลวงรัชกาลที่5นะครับบรรพบุรุษนะครับนักการเมืองผู้แทนประชาชนนะครับปู่ย่าตาทวดของเราได้ดำเนินการในแนวเดียวกันในการรักษาปกปักอธิปไตยของประเทศมาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าวันนี้สำคัญมากครับที่คนไทยจะต้องแสดงให้เห็นครับว่าจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับไม่มีรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดอาจหรือบังอาจที่จะทำให้เอกภาพของประเทศไทยในส่วนนี้และความนึกถึงใจเดียวของคนไทยนั้นถูกทำลายลงด้วยผลประโยชน์ได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสำคัญมากครับที่ประเทศไทยจะต้องสื่อถึงเอกภาพในเรื่องนี้ในเรื่องของการต่อสู้ครับและใครก็ตามครับที่บอกว่าเรื่องนี้เตรียมตัวแพ้เถอะยอมเขาเถอะให้เขาไปเถอะคนเหล่านั้นจะถูกจารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลานครับว่าเป็นคนที่ทรยศต่อแผ่นดินตัวเองครับค่ะถามสองท่านละค่ะว่ามองว่าคดีนี้เมื่อมีการตัดสินหรือมีผลออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศได้ไหมคะคนมีอำนาจเนี่ยเขาเตรียมรณรงค์ให้คนไทยเตรียมพร้อมใจที่จะยอมยกแผ่นดินให้เขาอยู่แล้ว
แต่เดชบุญคนไทยมันไม่มีน้ำใจทรยศชาติอย่างนั้นจึงเกิดกระแสฮือขึ้นทั้งประเทศนะครับวันนี้ฮือแล้วนะคะฮือขึ้นทั้งประเทศนะครับไม่ยอมให้นักการเมืองไทยยกแผ่นดินไทยให้เขมรไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามวันนี้พี่น้องประชาชนแห่กันไปชายแดนไปรักษาแผ่นดินตั้งหมู่บ้านแนวชายแดนกันทั่วไปหมดเลยค่ะคนกรุงเทพคนกรุงเทพพี่น้องที่ฟังเรื่องนี้แล้วฝากบอกต่อๆกันไปด้วยสุดท้ายค่ะฝากคุณหมอครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าในวันนี้นะครับผมว่าใครก็ตามครับที่พร้อมที่ยกแผ่นดินของไทยให้กับคนอื่นนะครับคนเหล่านั้นก็ไม่ควรอยู่ในแผ่นดินของไทยครับแล้วก็ที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อครับว่าอย่างน้อยอานิสงส์ของพระสยามเทวาธิราชนั้นก็จะปกป้องคนดีรักษาความถูกต้องและรักษาเอกภาพและความสามัคคีของคนในชาติครับค่ะเอาละค่ะเพราะนั้นคนไทยนะคะต้องร่วมกันรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็บอกต่อๆแล้วก็แสดงพลังให้กับโลกให้กับประเทศเพื่อนบ้านเรารู้ว่าคนไทยนั้นรักและหวงแหนแผ่นดินไทยของเรามากน้อยแค่ไหนทำตามวิถีทางที่แต่ละคนทำได้ใครอยากจะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ใครจะพูดเรื่องนี้ใน Facebook พูดใครจะพูดกับเพื่อนในวงสังสรรค์พูดนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยสุดท้ายจริงๆค่ะก่อนจะจากกันก่อนจะหมดเวลาไปนะคะมีความรู้ที่เป็นบทที่คุณสุทธิชัยหยุ่นเขียนไว้นิดนึงค่ะบอกว่าเป็น4จุดอ่อนคดีพระวิหารที่ให้ความรู้กับคุณผู้ชมไว้ก็คือคดีนี้ข้อที่1 นะคะเหมือนไทยพิพาทกับกัมพูชาแต่ในความเป็นจริงแล้วเหมือนไทยพิพาทกับฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลสูงในเวทีโลกประเด็นที่2โดยปกติแล้วศาลโลกจะไม่เปลี่ยนคำพิพากษาฉะนั้นโอกาสที่จะให้ไทยพลิกกลับมาชนะจึงเป็นไปไม่ได้แนวคำพิพากษาที่ดีที่สุดสำหรับไทยคือทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ขยายพื้นที่รอบปราสาทให้กับกัมพูชา 3. ฝรั่งเศสช่วยกัมพูชาทุกอย่างโดยเฉพาะการค้นหาหลักฐานภาพถ่ายหนังสือสนธิสัญญาเก่าๆขณะที่ไทยค้นหาหลักฐานเหล่านี้ยากมากโดยเฉพาะหลักฐานจำนวนมากที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและสุดท้ายค่ะศาลโลกไม่ใช่ศาลยุติธรรมเป็นคล้ายๆกับศาลการเมืองที่สามารถล็อบบี้ได้ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะคดีนี้เสมือนหนึ่งว่าไทยเป็นความกับฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลในเวทีโลกมากกว่าไทยเพราะฉะนั้นคนไทยต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณคุณหมอบุรณัฐสมุทรรักษ์นะคะขอบพระคุณอาจารย์ไพศาลพืชมงคลค่ะที่มาร่วมสยามวิภาควันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการสยามวิภาคค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ